2. เหงื่อออกมากผิดปกติเหงื่อออกมากผิดปกติเป็นภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีอาการร้อนวูบวาบบริเวณลำตัวส่วนบนและใบหน้าในผู้หญิงที่มีอาการวัยทองโดยจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติและในบางรายก็จะเกิดอาการหนาวสั่นตามมาอีกด้วยซึ่งอาการหนาวสั่นนี้มักเกิดขึ้นช่วงกลางคืนและจะส่งผลกระทบต่อการนอนหลับแต่หากเกิดขึ้นระหว่างวันนั้นการที่เหงื่อออกมากผิดปกติจะมีผลกระทบต่อกลิ่นตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย